ดีค่ะเด็กๆทุกคนไม่ได้คะวันนี้เรามาพบกันนะคะในวันพุธที่8เดือนธันวาคมพ.ศ. 2564หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ส่วนตัวเอ๊ะอุปกรณ์ส่วนตัวเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างเอ่ยอยากรู้จังเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะก่อนไปเรียนรู้มาท่องอ่านกัน A ถึง Z นั้นรีบอ่านเร็วไวเด็กๆคะเรามาอ่าน A ถึง Z กันนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูพึ่งเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะไปอ่านกันค่ะ A and mod B bird nog C cat meow D dog ถึงนะ E elephantช้าง F ปิดปลา G กีราฟยีราฟ H โฟดม้า I ไอศกรีมไอศกรีม J จ่าหิน K คิงพระราชา L ไลออนสีโต M มันคีลิง N เน็ตตรังO orange ส้ม P พีกหมู Q ควีนพระราชินี R rabbit กระต่าย S snake งู P tiger เสือ U umbrella ร่ม V van รถตู้ W whale วาน XX-ray X-ray Y yo-yo ลูกดิ่ง Z ที่บ่าม้าลายนี่เด็กคะเมื่อเด็กๆไปโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆก็จะนำกระเป๋านักเรียนไปด้วยใช่ไหมคะซึ่งในกระเป๋านักเรียนของเด็กๆนั้นก็จะมีอุปกรณ์การเรียนซึ่งอุปกรณ์การเรียนเหล่านั้นล่ะค่ะก็คืออุปกรณ์ส่วนตัวของเด็กๆนะคะอุปกรณ์ส่วนตัวที่เด็กๆพาไปโรงเรียนนะคะนั่นก็คือกระเป๋านักเรียนดินสอสมุดหนังสือไม้บรรทัดสียางลบนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เด็กๆใช้ในการเรียนซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวของเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆไปเรียนหนังสือเด็กๆเอาดินสอยางลบไม้บรรทัดสีสมุดหนังสือไปใช่ไหมคะนี่ก็คืออุปกรณ์ส่วนตัวของเด็กๆนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องดูแลรักษาและเก็บให้เรียบร้อยไม่นำไปปะปนกับผู้อื่นนะคะไม่ฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ส่วนตัวของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดจะหายนะคะเด็กๆจำไว้นะคะเราจะต้องรู้จักรักษาของเราค่ะเด็กๆได้รู้อุปกรณ์ส่วนตัวไปแล้วนะคะต่อไปเรามาทำการบ้านกันค่ะการบ้านอยู่ในใบงานที่3นะคะนั่นก็คือให้เด็กๆกากบาทภาพที่ตรงกับตัวอักษรเด็กๆดูนะคะว่าภาพไหนที่ตรงกับตัวอักษรเด็กๆก็กากบาทเลยค่ะตัวอักษรที่คุณครูมีให้มีดังนี้นะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยค่ะ B D L MS นี่แหละค่ะตัวอักษรที่คุณครูจะให้เด็กๆกากบาทรูปภาพนะคะที่ตรงกับตัวอักษรนะคะเด็กๆไว้เสร็จแล้วนะคะเรามาเขียนตามรอยปะกันละค่ะคุณครูให้เด็กๆเขียนตามรอยปะนะคะก็จะมี A B C D E นะคะเด็กๆดูสังเกตดูนะคะว่าคุณครูจะมีลูกศรนะคะให้เด็กๆนะคะลูกศรจะอย่างนี้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแนวให้เด็กๆนะคะลากเส้นเดี๋ยวคุณจะขึ้นทำตัวอย่างให้เด็กๆได้ดู1ตัวนะคะนั่นคือตัว A ค่ะเด็กๆเห็นลูกศรตรงนี้ไหมคะเนี่ยค่ะให้เด็กๆนะคะเอาดินสอของเด็กๆติดข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ลากขึ้นไปลากลงมาลากตรงกลางนี่แหละค่ะทำยากใช่ไหมคะเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะคุณครูเพิ่งทำตัวอย่างให้เด็กๆได้ดู1ตัวอย่างแล้วต่อไปเด็กๆทำเองนะคะ
เด็กๆทำได้นะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าอุปกรณ์ส่วนตัวนั้นนั่นก็คือของเด็กๆนั่นเองละค่ะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เพื่อนก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องของอุปกรณ์ส่วนตัวเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ